สนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษขัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made มาถึงช่วงที่3ของรายการ Smart Chef แล้วนะคะตามน้องทัมมี่กันไปดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทัมมี่จะพาลัดเลาะไปเส้นทางไหนเพื่อที่จะไปสู่ร้านอร่อยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทางลัดทางเปลือกกับอีซูซูครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับทำให้น้องมี่คิดถึงภาคเหนือจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากินอาหารเหนือครับกับร้านที่มีชื่อว่าตะต่อนยอนครับโอ้โหแค่ได้ยินชื่อร้านนะครับคุณผู้ชมก็รู้สึกม่วนอกม่วนใจกันเลยทีเดียวครับแทนครับเราไปดูเส้นทางแนะนำในวันนี้กันเลยว่าเราได้ใช้เส้นทางอะไรไปที่ร้านไปชมกันครับร้านตะต่อนยอนตั้งอยู่ในซอยนวลจันทร์36การเดินทางหากเดินทางจากเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ขับไปบนถนนประดิษฐ์มนุธรรมเมื่อถึงถนนรามินทาแล้วให้กลับรถและเบี่ยงซ้ายเข้าซอยนวลจันทร์และเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าซอยนวลจันทร์36ร้านตะต่อนยอนจะอยู่ทางด้านขวามือหรือหากเดินทางจากถนนนวมินทร์ให้เลี้ยวขวาที่แยกเกษตรนวมินทร์ขับไปบนถนนประเสริฐมนุกิจแล้วเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงเข้าสู่ถนนรัชดารามินทาและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยและให้เลี้ยวขวาอีก1ครั้งที่ซอยนวลจันทร์36ก็ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมทอมมี่ก็อยู่กับเจ้าของร้านตะต่อนยอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมอยากรู้ถึงความเป็นมาของร้านนะครับร้านตะต่อนยอนเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วครับผมด้วยความคิดที่ว่าอยากทานอาหารเหนือที่กรุงเทพมันหาทานยากแฟนก็ชอบทำอาหารเลยลองเปิดร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเหนือที่น่าจะอยู่ในโซนนี้แล้วก็ยังไม่มีใครเปิดอะไรเงี้ยครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่เคยทานที่อื่นอันนี้จะเป็นแบบที่เราทานกันบ้านผมมาอยู่อำเภอเมืองในเชียงใหม่เลยก็จะทานกันประมาณอย่างนี้มันก็จะรสชาติออกมาประมาณแบบนี้สงสัยมากครับว่าชื่อร้านตะต่อนยอนเนี่ยแปลว่าอะไรครับจริงๆไม่มีคำแปลมันเป็นท่อนนึงของเพลงของคุณจรัญมโนเพชรนะครับตะต่อนยอนตะต่อนยอนคำแปลคร่าวๆน่าจะประมาณว่าแบบชิลๆอะไรเงี้ยค่อยๆไปพี่วันครับเรามาพูดถึงเมนูตรงนี้ดีกว่าครับเรียกว่าไฮโซร้านนาถ้าเป็นร้านอื่นน่ะเขาจะเรียกออเดอร์เหมือนก็คือมีรวมหลายๆอย่างให้มาทานกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีข้าวเหนียวมีไส้อั่วหมูยอมีแค่หมูเราจัดชุดให้ดูเหมือนชุดไฮทีถ้าฝรั่งแบบไปทานร้านคุกกี้ร้านชาอะไรเงี้ยจะมีชุดแบบนี้ที่มีขนมวางอยู่ครับแล้วจานต่อไปครับผมอันนี้เป็นข้าวซอยปูไข่ออนเซนครับถ้าภาคเหนือจะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะข้าวซอยมันน่าจะรวมอะไรกับอะไรที่เราอยากกินได้เช่นแบบปูก้อนเงี้ยเวลาเราไปกินราเมงเราไปกินอย่างอื่นเงี้ยครับแต่สังเกตว่าเนื้อปูนี่แน่นมากๆครับอันนี้แน่นมากเพราะออกทีวีครับมาที่ร้านก็อย่างนี้ครับต่อไปฮะอันนี้เป็นเมนูใหม่ข้าวผัดน้ำพริกอ่องแต่เราตั้งชื่อว่าข้าวผัดอเมริกันสันกำแพงคือดูรูปร่างก็มันเหมือนข้าวผัดอเมริกันเราต้องมีมะเขือเทศเราต้องมีซอสมะเขือเทศนี่หว่าเรามีอะไรที่มันคล้ายๆอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือน้ำพริกอ่องมันสีแดงๆอยู่แล้วพี่ตะวันแต่ละเมนูนี่ดูน่าทานจริงๆครับได้เรียนเชิญเลยฮะงั้นเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับผมได้เลยครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับโอ้โหคุณผู้ชมมีเมนูอาหารเหนือมากมายเลยครับแถมบรรยากาศก็ดีทอมมี่นี่ถูกใจจริงๆครับอยากจะยกนิ้วให้และกล่าวเขาว่าล้ำขนาดเลยครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ตามหน้าจอนี้เพื่อดูเส้นทางของร้านได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตะวันมากๆนะครับขอบคุณมากครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงทางลัดทางเปลือกกับอีซูซูวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย My Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษเทลหมดเวลาของรายการ Smart Chef แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage Smart Chef CS5 ค่ะสัปดาห์หน้าอลิงจะพาคุณผู้ชมไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางทรบ.5วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ